ต้อนรับปี2000กับเกมโซนยุคใหม่โฉมใหม่และผู้เล่นที่ถือได้ว่าระดับเอลิทครองจอเป็นเกมโชว์ยอดนิยมมายาวนานกว่า4ปีนะครับสำหรับรายการเกมโซนเป็นเกมแห่งการสื่อสารที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเฮฮาในรูปแบบของการใบ้คำใบ้ท่าทางมีการพลายกระซิบนู่นนี่นั่นมากมายซึ่งถือได้ว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาในตอนนั้นนะฮะเกมโซนนี่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จแบบชนิดที่ว่าเป็นรายการเรตติ้งอันดับหนึ่งของช่อง9อสมทในขณะนั้นซึ่งถือได้ว่ามีไม่กี่รายการของช่อง9ณตอนนั้นที่ทำเรตติ้งนี้แล้วก็เชิดหน้าชูตาให้กับทางสถานีอย่างมากเลยทำรายการมาประมาณ4ปีใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เมื่อปี42ช่วงปีที่3ของรายการก็มีการปรับปรุงรูปแบบรายการครั้งใหญ่มีการปรับฉายดูล้ำสมัยขึ้นมีการเสริมพิธีกรช่วยนั่นก็คือเจ้าคุณโซนหุ่นยนต์มัสคอตประจำรายการที่ดูน่ารักน่าชังมากนะครับเข้ามาเติมสีสันให้เกมโซนตอกย้ำความเป็นสโลแกนที่ว่าเกมโซนเกมแห่งการสื่อสารอย่างแท้จริงพอเข้าปี2000ครับก็อยากจะให้รายการมันสนุกขึ้นรับปี2000ก็เลยถือโอกาสปรับโฉมทั้งฉากทั้งเกมทั้งรูปแบบรายการที่ดูใหม่ขึ้นกว่าเดิมซึ่งรูปแบบใหม่ของเกมโซนเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมที่รู้สึกว่าเอ้ยแปลกใหม่หลายอย่างแปลกใหม่แรกคือตัวเกมมีการปรับเปลี่ยนให้มันกระชับขึ้นอย่างเช่นการเพิ่มเกมใหม่อย่างรอบอัลฟาเซโซนก็จะเป็นเกมที่จะต้องป้ายขับบนงงใช่ไหมครับงงใช่ไหมครับถ้าจะบอกว่าป้ายขับบนหัวนั้นคุณต้องนึกถึงอีกรายการหนึ่งฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ก็มีเกมแบบนี้เหมือนกันเราเรียกว่ารอบป้ายหัวต่อท้ายแต่ในเกมโซนเราเรียกนิคเนมเกมนี้ว่าอัลฟาเซโซนนะฮะก็มีความคล้ายคลึงกับชื่อเกมอยู่นะฮะแต่รูปแบบแตกต่างกันนะครับอัลฟาเซโซนก็จะเป็นการป้ายแบบคำบนหัวพยางค์หนึ่งนะครับแล้วให้ทายว่าคำที่อยู่บนหัวของผู้เล่นอีกคนนึงเนี่ยคือคำว่าอะไรคือคนนึงจะเป็นคนใบ้และคนนึงต้องตอบให้ได้ว่าคำที่อยู่บนหัวคืออะไรถ้าตอบถูกก็จะเป็นคำที่จะเอาไปใช้ในการเรียงเป็นประโยคคำที่ถูกต้อง คุ้นไหมครับเกมสถีก็เอาไปใช้แต่เปลี่ยนที่ว่าจงทำเป็นสำนวนไทยที่ถูกต้องหรือจงทำเป็นประโยคที่ถูกต้องประมาณนี้นะครับแต่ของเกมโซนก็คือได้มา6คำก็เอามาเรียงๆกันให้เป็นประโยคที่ถูกต้องนะครับก็จะมีคำจริงคำหลอกปะปนกันไปแต่ในฮอลลีวูดเกมไหนจะมีในรูปแบบที่เป็นหมวดคำก็จะมีคำที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่บ้างขอไข่บ้างมีคำว่ากระมีปลามีสระเอ้ยต่างๆนานานะครับสามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบก็ถือได้ว่าทั้งอัลฟาเซโซนกับใบ้หัวต่อท้ายจาก2รายการ2ยุคเนี่ยมันก็มีลูกเล่นอะไรที่เราสึกว่าเอ้ยน่าสนุกเหมือนกันนะครับรอบโซนถ่ายทอดสดนะฮะก็มีการปรับกติกาใหม่ให้มันสนุกขึ้นนะครับจากเดิมเล่นกัน6ข้อใช่ไหม6ข้อ6ภาพก็มาเป็น4ข้อถามว่าเหลือ4ข้อเพราะอะไรหาผู้เล่นครับหาผู้เล่นในการเต้นก็จะมีจอทีวีเล็กๆนะฮะเขาเรียกว่าจอตู้นะครับฝังจอทีวีของผู้เล่นทั้ง6นะฮะถามว่าไว้ทำอะไรเอาไว้ฉายภาพ VTR จะมีโจทย์ให้ดูก่อนแล้วก็ค่อยเต้นตามนะครับจะมีการฉายไว้ก่อน1รอบว่าท่าเต้นในเพลงเนี้ยในแต่ละ MV เนี่ยเป็นเพลงอะไรนะครับดูไปเรื่อยๆก่อนสักพักรอบ2เอาจริงแข่งกันเต้นครับใครเต้นได้เหมือนเป๊ะที่สุดก็คือทั้งพยายามให้ไฟของผู้เล่นในโพเดียมนั้นติดผู้เล่นคนนั้นจะถูกร่นมาอยู่ตำแหน่งแรกสุดของเกมซึ่งมันจะทำให้โอกาสทำคะแนนง่ายขึ้นและโอกาสในการทำคะแนนยากขึ้นเหมือนเดิมมันก็จะมีความยากง่ายปรับปนกันไปนะครับแล้วก็รอบโซนถ่ายทอดเสียงในช่วงแรกก่อนช่วงแรกเนี่ยยังใช้กติกาในยุคก่อนแล้วก็มาปรับในช่วงที่มีผู้เล่นกลับมามีทางบ้านอีกรอบหนึ่งก็คือกลับมามีผู้เล่นทางบ้านที่มีถึง2คนจากเดิมเนี่ยในช่วงแรกๆของการปรับรูปแบบใหม่เนี่ยผู้เล่นเป็นดาราหมดเลย6คนหลังๆก็เดือนมิถุนายนนะครับกลับมามีผู้เล่นดารา4ทางบ้าน2อีกครั้งพอมีดารา4ทางบ้าน2กลับมาเล่นอีกรอบนึงเอากติกาเกมพลายกระซิบเข้ามาใส่เป็นเกมใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมก็จะเป็นการให้ดูเนื้อแล้วก็ร้องเพลงถอดทอดกันไปอันนี้คือพลายกระซิบที่เป็นการต่อประโยคจากประโยคนึงไปอีกประโยคนึงแบบเรียงต่อกันเพื่อให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องก็จะมีเกมนี้เพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนั่นแหละแล้วก็มีการเพิ่มเรื่องของเงินรางวัลแล้วก็ไอ้นู่นนี่นั่นเข้ามาด้วยนะครับส่วนรอบโบนัสโซน
จากเดิมผู้ชนะเข้าไปเล่นในรอบโบนัสโซนแค่ม้วนเดียวจบตอนนี้ไม่แล้วครับเล่น2เฟสเลยเฟสแรกเป็นการสะสมกระดานก่อนก็จะมีการทายของนู่นนี่นั่นว่าสิ่งของที่ถูกภาพเบอร์หรือทำให้เป็นภาพหรือนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็จะมีการใบครับบนลิฟต์กับเช้ามีการสะสมคะแนนมีการมอบเงินโบนัสด้วยถ้าเกิดทำคะแนนถึงเป้าหมายนะครับก็จะเป็นในส่วนของโบนัสโซนในเฟสแรกส่วนในเฟสต่อมาก็จะเป็นรอบของการถอดสลักเปิดนะครับเล่นง่ายๆมากนะครับเรามี18แผ่นป้ายนะครับหลังแผ่นป้ายก็จะมีแผ่นป้ายรูปหน้าในฝรั่งนะครับประมาณ6ใบนะครับรูปหน้าป้ามอลิสเคนะครับ6ใบแล้วก็รูปหน้าผู้ชนะผู้เล่นนะครับก็คือผู้เล่นกล้วยขัด6คนก็จะมีโบนัสมีเนอร์1คนแล้วก็อีก5คนที่ตกรอบไปคนละ1ใบเลือกเปิดมานะครับหลังแผ่นป้ายเจอใครก็เข้าตู้ระเบิดไม่ใช่แม่พยายามจะทำให้เหมือนก็ให้เหมือนซะนะฮะก็วิธีการเล่นง่ายๆครับดึงสลักระเบิดใช่ไหมไปเลือกป้ายครับมีแผ่นป้ายอยู่6ป้ายครับหลังแผ่นป้ายจะมีลูกระเบิดไม่ใช่อีก มีบาทมีบอมอย่างละ3ใบนะครับเลือกเสร็จก็ทำการดึงสลักครับถ้าดึงสลักออกมาดึงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นพลุกระดาษก็จะโปรยลงมาราวกับว่าคุณรอดแล้ว แต่ถ้าดึงเมื่อไหร่แล้วแท่นกองหลุดพื้นแล้วก็ระเบิดตู้เกมจบทันทีแล้วก็จะมีทีมงานปาสิ่งของนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับพิธีกรก็จะวิ่งหนีไปบอกให้ผู้ขันยืนอึ้งอยู่สักพักหนึ่งก็มีแป้งโปรยลงมาทั้งหมดว่ากูโดนแป้งแล้วแล้วก็มีเพลงนี้ครับบ้าบอจริงๆก็คือวิธีการเล่นลืมไปเลยครับคัดถ้าดึงสลักออกมาเป็นบาทก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะได้เงินรางวัลเพิ่มขึ้นตามจำนวนอย่างเช่นถ้าบาทแรกเจอรับ 10,000 บาทที่2เจออีกรับ 50,000 เจอ3บาทติดเอาไปเลยครับ 500,000 บาทนะครับผู้แข่งจะได้ 500,000 บาทส่วนผู้โชคดีทางบ้านที่ส่งชิ้นส่วนร่วมสนุกก็จะได้บัญชีเงินฝาก 100,000 บาทนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นสลักที่ทำให้แท่นหลุดกองคือก็คือระเบิดใช่ไหมฮะโอ้ครับผู้ขันสะสมมาเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นทางบ้านจะได้บัญชีเงินฝากแค่ 10,000 บาทนะครับโยงไปถึงระเบิดทะเทิงเรื่อยเลยเราเนี่ย ถึงผู้แข่งกันดีกว่านะครับในเทปแรกครับ15มกราคม2543คือเทปแรกของเกมโซนยุคใหม่ใช่ไหมฮะผู้แข่งทั้ง6คนต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดากับการเชิญมาเพราะว่าพี่แมทพี่ไอวันที่เป็นผู้บริหาร Mass Monitor ในขณะนั้นแล้วก็โปรดิวเซอร์รายการนี้ทำเก๋ครับเชิญ6ผู้แข่งที่ถือว่าเป็นตัวท็อปของวงการไม่ว่าจะเป็นวงการพิธีกร อาจารย์จักรภพเพ็งแขกตัวท็อปนักแสดงพี่กิ๊กสุวรรณชนีคุณท็อปดารินุชตัวท็อปดาวตลกป่าเทพพงงามพี่เท่งเถิดทูงแล้วก็คนสุดท้ายครับตัวท็อปนักกรองพี่เต็กสัตวรรษนะครับมาเปิดซิงเกมโซนยุคใหม่ที่ถือได้ว่าสนุกทั้งคนเล่นแล้วก็คนดูครับเฮฮาปาร์ตี้ขำขันกันเลยทีเดียวนะฮะและต้องบอกก่อนว่าที่บอกว่าเป็นครั้งแรกเพราะอะไรพี่เท่งไม่เคยออกเกมโชว์ช่อง9มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่มาออกรายการอาจารย์จักรภพเพ็งแขเป็นครั้งแรกที่ยอมมาออกรายการเกมโชว์ปกติก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรอ่านข่าวนู่นนี่นั่นใช่ไหมทำรายการของตัวเองอารมณ์ลุกที่เมืองไทยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาเป็นผู้แข่งให้กับรายการนี้และถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของคุณอาจารย์จักรภพเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อีกหลายโมเมนต์ต่างๆในเทปนั้นซึ่งถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ของเกมโซนในปีที่5ได้อย่างสวยงามสำหรับเกมโซนชมใหม่ที่หลายคนอาจจะค่อนขอดว่าเอ๊ะทำไมรูปแบบมันเหมือนเดิมอะไรนี้แต่บางทีการทำให้รูปแบบเดิมมันเป็นอะไรที่มันสนุกขึ้นมาอยู่ที่ผู้แข่งถึงแม้รูปแบบจะเดิมแค่ไหนสุดท้ายมันอยู่ที่ผู้แข่งครับเพราะผู้แข่งก็ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้รายการตรงนี้สนุกไม่แพ้กันกับ2พิธีกรที่ถือว่าเป็นพิธีกรคู่หูประจำรายการที่อยู่ยงคงมันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือนายฝรั่งพี่วิลลี่แมคทอชและป้ามอลลิสเคนนั่นเองครับ